ปีนี้ทุกคนมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไหมครับทุกอย่างมันโอมากค่ะโอ้โหไม่ตายก็บุญแล้ว สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมพุงนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกระทู้เด็ดพันทิปนะครับเราอยู่ในแฟนเพจท็อปคอมเมนต์นะครับขออนุญาตและขอบพระคุณด้วยนะครับผมวันนี้มาแนวสุขุมนุ่มลึกนิดนึงนะครับจะไม่พูดคำหยาบจะไม่โวกเวกจะไม่โวยวายจะไม่หัวเราะพร่ำเพื่อนะครับผมอยากให้ธีมรายการกระทู้เด็ดพันทิปเนี่ยเป็นแนวให้คำปรึกษาให้คำแนะแนวสำหรับคนที่มีปัญหาอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความรักนะฮะปัญหาการใช้ชีวิตนั่นนี่นู่นแล้วพอดีว่ามันเป็นปัญหาตรงนะครับผมกับคนที่เข้ามาตั้งโพสต์ไว้ใน www พันทิปนะครับผมแล้วทางท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาได้หยิบขึ้นมาเอามาเป็นโพสต์ได้อ่านคอมเมนต์กันแต่ว่าเร็วๆนี้เรากำลังจะมีรายการน้องใหม่ซึ่งจะเป็นรายการที่แบบตอบคำถามตรงๆของเพื่อนๆเลยจะไม่ใช่แนว Q&A นะเพราะว่าเราจะรับปรึกษาแต่ปัญหาจริงๆทีนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาส่วนตัวของแต่ละคนและเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอาจจะได้คำตอบดีๆกลับไปเร็วๆนี้เดี๋ยวเจอกันมากระทู้เด็ดพันทิปกันฮะวันนี้ฮะมาสวัสดีคนโสดเป็นไงกันบ้างเหงาบ้างคันเป็นบางเวลาแต่สักพักก็หายเนี่ยผมพยายามจะแบบสุขุมนุ่มลึกก็เพื่อนๆดูคอมเมนต์ดิอย่าไปจริงจังกับใครเลยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆดีกว่าพอเหงาก็ซื้อกินเอาเด้อเนี่ยปิมกลับมาปิมกลับมาเอาละครับผมเราไปดูกันที่โพสต์ต่อไปนะครับเคยแอบรักจระเข้ไหมคะมันไม่ได้อ่ะนี่ยืมแอคเคาท์เพื่อนมานะคะกุมใจมากไม่รู้ทำไมตอนไปสวนสัตว์เห็นจระเข้แล้วหัวใจเต้นแรงรู้สึกว่าเขาน่ารักน่าค้นหาตอนเขายิ้มเนี่ยเขาก็ยิ้มแบบเห็นเขี้ยวนะน่ารักจังเลยใจละลายเลยค่ะมีใครเป็นบ้างไหมคะกระโดดลงไปเลยค่ะใจแลกใจถ้าเขาโอเคกับคุณเขาจะรักษาคุณไว้เคยแอบรักจระเข้ไปไปมามาอ้าวเฮียไอ้พ่ออะไรไปกูเนี่ยกูต้องการสาระสกายโพให้มันแดกค่ะจะได้เป็นคนคนเดียวกันไอ ผมน้องจระเข้พอจะทำให้ใครรู้สึกละลายได้ไหมน้องเฮีย เราก็ชอบนะแต่อันนี้น้องมีลักษณะคล้ายจระเข้ภาษาบ้านๆเนี่ยก็ตัวเฮียดีๆนี่แหละค่ะพอเขาหมดจริงจังแล้วเพื่อนตลกกันมากไอ้บ้าอย่าทดลองหายไปเพื่อทดลองความสำคัญเออทฤษฎีนี้ว่าไงเพื่อนเพื่อนว่าไงเคยให้เพื่อนยืมตังค่ะตอนนี้หายไปไหนไม่รู้น่าจะทดสอบความสำคัญจากเราอยู่แน่ๆเลย เคยแล้วค่ะสรุปหายกันไปเลยทั้งกูและมันไม่มีใครตามใคร อยู่คนเดียวก็ได้ทำไมอ่ะฟังขวัญกัดฟันนุ้ยไม่รู้ว่าคนที่มันหายไปเพราะมันคิดแบบนี้ไหมบอกจะไปซื้อข้าวเดี๋ยวมาผ่านไป6ปีสงสัยไปซื้อแต่แอฟริกาใต้อะเลยไม่ทักไปอีกเลยอันนี้คงต้องแจ้งให้เป็นบุคคลสาบสูญแล้วล่ะครับนานขนาดนั้นนะไม่รู้ที่บ้านเขาแจ้งความยังนะคะเขาอยู่ครับแต่เขาไม่อยากคุยกับมึงคนเรามักชอบทดสอบความสำคัญเพื่อตอกย้ำว่าตัวเองไม่ได้สำคัญเลยหูยสำคัญครับหยอกหยอกหยอกเจ้านี่คงร้อนรนจนแทบทนไม่ไหวส่วนลูกนี่คงดีใจแย่เลยอันนี้เป็นแนวทวงเงินนะเป็นแนวยืมเงินทวงเงินกันนะครับแหมเจ้านี่ก็แบบว่าลองใจไงเฮ้ยดูกูไม่ทักไปอะใจมึงแม่งจะทักมาคืนเงินกูปะวะนะลูกนี่ก็สบายใจเลยดิเจ้านี่ไม่ทักไม่ทวงก็ชิลเลย ความรักสร้างจากความผูกพันไม่ใช่สร้างจากความเจ็บปวดโอ้โหแม่งแต่ละคนทำไมมันคงกันจังวะเพื่อนเคยลองใจเพื่อนแล้วค่ะให้ยืมเงินไป 30,000 มันบอกไม่หายแน่นอนพรุ่งนี้ไปกดคืนให้พอถึงวันมันบอกเดี๋ยวขับรถไปกดให้เดี๋ยวนี้เลยทุกวันนี้เนี่ยผ่านมาแล้ว10ปีก็ยังไปกดไม่เสร็จเลยเป็นห่วงมากกลัวเพื่อนหาตู้ไม่เจอตู้ ATM มันหายากไอ้ตัวนี้นอกจากเขาไม่ตามว่าเจ็บแล้วเนี่ยเขามีอีกคนมาแทนที่ได้อย่างรวดเร็วนั่นเจ็บกว่ากลายเป็นว่าไม่มีบทสนทนาจะคุยกันอีกแล้วจบ
คือไอ้วิธีเนี้ยต้องบอกว่ามันแล้วแต่บุคคลเองแต่ผมใช้วิธีนี้นะคือตอนที่ผมจีบเจนใหม่ๆเลยเพื่อนๆผมเข้าไปรู้จักเข้าไปจีบเจนเนี่ยประมาณ3อาทิตย์นี่แหละนะครับคุยกันทุกวันเลยครับตอนเช้าตื่นมาผมว่างผมก็ทักเขาเรียนเสร็จเขาก็ตอบอะไรอย่างเงี้ยคือทักกันไปทักกันมาคุยกันอยู่ๆผมอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยกูเข้าไปอยู่ในชีวิตมึงหรือยังวะนึกออกไหมผมหายไปเลยเว้ยคือผมออนเฟซนะแต่ผมไม่ทักหาเขาไม่ทักหาแม่อะไรเลยประมาณสัก4โมงเย็นเขาทักมาแบบวันนี้ทำงานเยอะเหรอครับเป็นยังไงบ้างลูกค้างี่เง่าไหมอะไรเงี้ยอยู่ๆเขาก็ทักมาผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าเราก็เข้าไปอยู่ในชีวิตเขาแล้วนี่เขาถึงแบบรู้สึกแปลกไปวันที่ไม่ได้คุยกับเราไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันแล้วแต่คนด้วยนะไม่ใช่ว่าใช้ได้ทุกคนนะเพื่อนๆนะเออเอาไปประยุกต์ใช้เอานะครับส่วนถ้าแบบเฮ้ยกูไม่ทักหามึงทั้งวันเลยอ่ะมึงแม่งไม่เห็นทักมาหากูเลยอ่ะแหมมันหลายปัจจัยบางทีเขาอาจจะทำงานก็ได้บางทีเขาอาจจะต้องดูแลผัวไม่ใช่ยุ่งเรื่องที่บ้านอยู่หรือเปล่ามีธุระอะไรหรือเปล่าการทักไปแล้วตอบเลยหรือการทักไปแล้วนานๆทีตอบอันนั้นไม่ได้หมายความว่ามึงสำคัญหรือมึงไม่ได้สำคัญนะท่านผู้ชมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเวลาหรือมีช่วงจังหวะที่มันไม่ตรงกันเหรอมึงเหรอแม่สมมุติว่าผมขับวินมอไซค์ขออนุญาตนะครับสมมุติขับขี่วินมอไซค์ปุ๊บผมจีบกับผู้หญิงคนนึงอยู่ผมขี่วินอยู่อะแล้วเขาทักมาผมต้องรีบคว้ามือถือมาแบบเดี๋ยวคุณลูกค้ารอสักครู่นะครับกำลังขับวินมอไซค์อยู่ตอนนี้อยู่กลางสี่แยกไฟแดงเลยไม่รู้ว่าสิบล้อจะชนเมื่อไหร่มึงจะบ้าหรือไงครับเข้าใจเนาะ มันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตต้องค่อยๆปรับจูนกันไปนะจ๊ะไปกันต่อฮะอีก2เดือนปี2563ปีนี้ทุกคนมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไหมครับเมื่อเทียบกับปี61ทุกอย่างมันโอมากค่ะโอ้โหไม่ตายก็บุญแล้ว เพื่อนเป็นไงบ้างปี62เพื่อนๆโอเคไหมคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวเราดูหน่อยนิดนึงนะครับผอมลงสุขภาพดีขึ้นทุกคนที่เรารักเนี่ยก็ยังอยู่ครบคือขอแค่นี้ทุกปีแล้วสมหวังทุกปีนะครับผมน่ารักนะฮะตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ต้นปีจะเก็บเงินเดือนละ10,000ปีนึงก็จะได้แสนกว่าบาทแล้วผ่านมา10เดือนแสนแตกแล้วจ้าแสนสาหัสมากจ้าชีวิตอย่าว่าแต่หลักหมื่นเลยหลักพันยังเก็บลำบากเลยตอนเนี้ยเศรษฐกิจมันแย่นะเพราะอะไรอ่ะปีใหม่ขอของขวัญเป็นเปลี่ยนนายกจะขอบคุณมากนายกอะไรดีขึ้นมากครับกลางปี61เนี่ยลาออกจากงานมาสอบบรรจุที่ใหม่สอบได้อยู่ได้4เดือนลาออกพอมาต้นปี62ทุกงานมา5เดือนเครียดมากจนกลางปี62เนี่ยได้งานใหม่แต่ก็เมียทิ้งไปมีชู้ก็ช่างมันปัจจุบันมีความสุขกับงานและสังคมในที่ทำงานมากนี่คือตัวอย่างนะครับว่าล้มแล้วลุกลุกแล้วล้มล้มแล้วลุกนะครับผมถึงจะมีเรื่องให้เข้ามาเครียดบ้างแต่สังคมรอบข้างเนี่ยโชคดีที่เจอคนดีนะครับผมปีนี้ดีอย่างเดียวเลยค่ะคือมีลูกสาวตัวน้อยเพิ่มขึ้นมาในชีวิตน่ารักแล้วเพื่อนๆล่ะครับผมปี62เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ด้านล่างเลยส่วนตัวผมเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับผมจากปี61นะครับได้รู้จักกับเพื่อนๆอีกมากมายเลยนะครับมีคนเข้ามาติดตามอีกมากมายเหมือนกันทำให้เรารู้สึกว่างานที่เราทำอยู่หรือสิ่งที่เราทำอยู่นะมีคนรักมีคนชอบผมมีความสุขมากนะครับผมก็ขอให้ปีหน้ามันดีกว่าปีนี้นะครับไปกันต่อนะคิดไงกับผู้ชายชอบลงรูปตัวเองนี่มันเฟซกูถ้าไม่ลงรูปกูเนี่ยจะให้กูไปลงญาติมึงเหรออะล่ะให้ลงญาติมึงเหรอสะใจจริงสะใจจริงลงรูปมะเป็นไรแต่อย่าลงคลิปของเราเป็นพออุ้ยน่าจะเป็นคลิปแบบหยอกล้อน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ฮะคลิปน่ารักน่ารักเนี่ยแบบเริ่มอยู่อะไรอย่างเงี้ยนอกจากทำอะไรอยู่กินข้าวยังเราทักหาผู้หญิงทางไลน์ยังไงให้ดูไม่น่าเบื่อครับมีเงินใช้ไหมครับวันนี้ต้องการเงินเท่าไหร่จะซื้ออะไรไหมแบบนี้ผมว่าเขาไม่เบื่อครับอยากคุยทุกวันเลยสายเปไม่โดนเทแน่นอนนะครับเคยพิมพ์ไปหาเพื่อนค่ะแล้วบอกว่าพ่อมึงตายสุดท้ายเนี่ยมันพิมพ์มาหาทุกวันเลยแต่เราไม่เคยเปิดอ่านได้สาระอะไรวะเนี่ยเอาจริงๆการทักแบบใส่ใจมันก็ไม่น่าเบื่อนะเหมือนเฮ้ยเขาสนใจติดตามเราอยู่ตลอดคือผู้หญิงไม่สวยก็ต้องการคนใส่ใจเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมป่วยดีขึ้นแล้วหรือยังมันดีกว่ามันทำให้อยากตอบมากกว่าพวกที่โบกมือทักนะชื่อไรทำไรอ่ะ
เหมือนพวกแกไม่ทำการบ้านมาพวกคุยหวานแหอะไรงี้ทักเหมือนกันทุกวันเออบางทีเงินก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะผู้หญิงบางคนเขาก็หาเงินเป็นไม่จำเป็นต้องให้ผู้ชายมาเปเสมอไปไอ้ผู้ชายที่แบบชื่ออะไรอ่ะทำอะไรอยู่อ่ะกินข้าวยังอ่ะหาวิธีคุยอย่างอื่นได้ไหมนี่สำคัญเลยนะเป็นไงบ้างพูดได้ข่าวว่าป่วยกินยานะแกจริงๆถ้ากินยาไม่ดีขึ้น3วันไปหาหมอจริงๆเป็นห่วงนะเนี่ยนึกออกไหมสมมุติว่าเขาลงรูปผัดกะเพรากินแต่ผัดกะเพราไม่เบื่อหรอลองกินเราแล้วล่ะอะไรอย่างงี้ยอดถ้าเป็นคนที่เราชอบจะทักว่าอะไรเราก็ไม่เบื่อนะขอแค่ให้ทักคนที่ใช่ไม่จำเป็นต้องพยายามแล้วถ้าไม่ใช่อ่ะลองเอาไปประดิษฐ์เอาไปใช้กันดูนะครับแบบที่ผมแนะนำนะคือการทักผู้หญิงเนี่ยมันไม่มีอะไรสูตรตายตัวยกตัวอย่างของผมเนี่ยตอนที่ผมทักไปจีบเจนไว้หนึ่งเราต้องทำการบ้านเราเข้าไปเซอร์เวย์ก่อนเลยว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ชอบอะไรผมทักไปหาเจนเนี่ยตอนนั้นเจนเล่นเกมมือถือเป็นเกมแนวแบบ Battle Royale ก็เฮ้ยเห็นเล่นเกมก็เลยทักไปเฮ้ยเล่นเกมด้วยหรอเฮ้ยนี่เก่งเนี่ยได้หนึ่งเลยอ๋อเปล่าค่ะยิงบอทอะไรเงี้ยก็มันทำให้ต่อยอดคุยกันอะไรแบบนี้เราต้องเข้าไปดูครับว่าผู้หญิงคนนั้นสนใจเรื่องอะไรสมมติว่าเขาแชร์แต่เรื่องหมาเรื่องแมวอ่ะแสดงเขาเป็นคนรักสัตว์เฮ้ยที่บ้านเลี้ยงหมาพันอะไรอ่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยอุ๊ยเราอยากเลี้ยงมากเลยแต่แม่เราอ่ะไม่ยอมให้เลี้ยงก็ คือเราอ่ะเคยเลี้ยงแต่อะไรก็ว่ากันไปมึงแต่งเรื่องก็ได้หาเรื่องคุยนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายของเราอ่ะสนใจเรื่องอะไรถ้าเขาสนใจเรื่องมอไซค์ก็ตามนั้นนะครับสาวๆไปต่อรู้สึกยังไงคะกับผู้หญิงที่แต่งหน้าไม่เป็นส่วนตัวชอบมากครับมาแนวเรียวๆคิ้วเป็นคิ้วจะบางจะหนาก็โอเคริมฝีปากสีธรรมชาติจะปากดำปากเขียวก็รับได้แต่ขอบางเดิมสำหรับผมเนี่ยแค่ไม่สกมกก็พอครับชอบแนวสวยธรรมชาติปลอดสารปรุงแต่งคุณผู้หญิงครับผู้ชายอย่างเราๆเนี่ยต้องการแบบนี้แหละครับผมไม่ต้องแบบเขียวปึ๊ดแดงปัดม่วงปัดคือไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับแต่มันก็พูดยากอะเนาะคือแหมผู้หญิงเขาทำไปก็เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเขาอ่านคอมเมนต์นิดนึงจะแต่งหน้าก็แต่งไปอย่าแต่งใจมาหลอกกันละกันเย้เด้อแอดมินแต่งหน้าอ่อนๆธรรมชาติน่ารักดีนะครับผมบางทีเนี่ยแต่งแบบบางๆผู้ชายเขาก็ชอบแล้วนะรู้สึกดีครับไม่ได้ซีเรียสนะดีซะอีกถ้าคบกันจะได้มีตังเหลือไปเที่ยวด้วยกันได้ทุกเมื่อแม้กระทั่งวันดีเดย์วันที่สาวๆส่วนใหญ่ยกพลขึ้นห้างวันขึ้นสำอางลดราคาเฮ้ยนี่เป็นข้อดีนะถ้าแฟนเราแบบไม่ได้เป็นคนแบบชอบแต่งหน้าหรือว่าชอบซื้อเครื่องสำอางอะไรแบบเนี้ยพวกของลดราคาเลยเขาก็ไม่ได้ต้องการไงนี่เป็นมุมดีเลยนะเพื่อนๆนะแต่งไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสอนได้ซื้อให้ด้วย จำลูกเสียรอด น่ารักจังเลยภูมิใจเถอะทูนหัวมีผัวได้เพื่อนสาวประมาณนี้ป่ะครับ ได้ทั้งแฟนได้ทั้งเพื่อนสาวทวินบันคุ้มครับ น่ารักออกแอปมือถือก็มีก็ใช้ไปสิไม่ต้องไปนั่งแต่งนะครับมาถึงมุมผู้ชายอย่างเราๆบ้างนะครับมุมผู้ชายเนี่ยมันแล้วแต่คนด้วยนะผู้ชายบางคนเนี่ยชอบให้แฟนตัวเองแต่งหน้ามีนะครับผมแบบทำไมวันนี้ไม่ทาลิปสติกเลยอ่ะเฮ้ยทำไมวันนี้ไม่เขียนคิ้วเลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้ส่วนตัวผมนะเจนเนี่ยผมชอบแบบไม่แต่งหน้าไม่ได้ตอแหลหรือว่าไม่ได้อะไรเลยผมไม่ชอบให้เขาแต่งหน้าไม่ใช่ว่าเขาแต่งไม่สวยหรือว่าแต่งดูเวอร์วังเลยนะแบบกูบอกไม่ถูกอ่ะจริงๆแค่แบบทาแป้งพอแล้วสำหรับผมนะน่ารักแหละแต่ถ้าเขาจะแต่งผมก็ไม่เคยไปห้ามนะแต่งหน้าได้ๆถ้าเขาทำแล้วเสริมความมั่นใจก็ให้เขาทำไปนึกออกปะเราไม่ได้เดือดร้อนเลยขนาดนั้นปะวะทำไมชอบถ่ายรูปตรงเบาะคนขับและถ่ายติดพวงมาลัยและลง Facebook IG จะสื่อถึงอะไรมันสะดวกกับการคานเข้าไปนอนถ่ายอยู่ใต้ท้องรถเคยลองถ่ายกับคันเร่งแล้วอ่ะแล้วลงข้างทางไม่กล้าไปขอถ่ายรูปกับพวงมาลัยอ่ะกลัวโซเฟอร์ตกดีดีคอมเมนต์ดีอวดไงมึง IG Facebook มีไว้อวดขี้ฉาไม่ควรเล่นนะครับเคยถ่ายติดกับคนขับแล้วเมียเขาตามมาตบค่ะไม่เห็นหน้าไม่เห็นพวงมาลัยรถแค่มาถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดินเจ็ดประทุนไม่ดีครับชอบใต้ท้องรถก็ถ่ายอยู่นะจะดำๆหน่อยอะ ทำ
มองแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับก็คงจะแบบรถบางคันมันไม่ได้คันละ100-200มันคันนึงก็ 6-7 แสนคนเราทำงานมาด้วยน้ำพักน้ำแรงลงเหนื่อยถ้าเป็นน้ำตายแหมขอพื้นที่ส่วนตัวได้ลงซะหน่อยเนอะปะมันคือความภูมิใจของตัวเองเหมือนกันนะถ้าซื้อรถได้ซื้อหนูซื้อนี่ได้อะไรเงี้ยแล้วเราถ่ายลงโชว์บางทีเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์อุ้ยแกเก่งจังเลยเก็บเงินเก่งจังเลยมันเพิ่มไฟอ่ะนึกออกป่ะแบบเฮ้ยเหี้ยแม่งมีคนชมเราด้วยอ่ะเราเก็บเงินเก่งเราทำงานเก่งอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรมึงไม่ใช่หรอผมโมโหแทนนะผมเข้าใจไงคนที่เก็บเงินมาได้แล้วแบบซื้อของที่ตัวเองแบบอยากได้อ่ะมันนิดนึงปะวะหนักหัวมึงเหรอความสุขเขาอ่ะกระทู้เด็ดพันทิปวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้มีสาระบ้างไร้สาระเยอะก็อย่าไปถือสาถ้าท่านชอบฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ช่องเพิ่งมาลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับโพสต์ไหนคอมเมนต์ด้านล่างเลยแชร์ประสบการณ์กันเจอกันคลิปเราถัดไปครับ